หรือที่ชาวบ้านต่างเรียกขานกันว่าวงเวียนสระแก้ว1ใน3ของที่หมายตาที่เกิดขึ้นมาเพื่อบ่งบอกว่าที่นี่คืออาณาเขตของเมืองใหม่ลพบุรีศิลปะในมหัศจรรย์ที่สร้างความละลานตาให้กับผู้มาเยือนก็คือแท่งเทียนขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนพานขนาดยักษ์ตกแต่งด้วยลวดลายศิลปะไทยและในบริเวณโดยรอบขอบพานประดับประดาด้วยเครื่องหมายตราประจำกระทรวงต่างๆในยุคนั้นเป็นปฏิมากรรมในสไตล์ศิลปะแบบนีโอฟาสซิสศิลปะยอดฮิตในช่วงเวลาที่ลัทธิเผด็จการครองโลก